ทีนี้ต่อไปเราจะดูเรื่องของโพลิเมอร์กันนะครับก็จะยกโพลิเมอร์หลักๆมา2ตัวนะครับ1ก็คือเป็น PE นะครับก็คือโพลีเอทิลีน2ก็คือเป็น PP นะครับเป็นโพลีโพรพิลีนตัวแรกเราจะดูที่ PE ก่อนนะครับก็คือเป็นโพลีเอทิลีนโพลีเอทิลีนก็จะเกิดจากการนำเอาเอทิลีนนะครับซึ่งเป็นโมโนเมอร์นะครับมาต่อกันนะครับเอาโมโนเมอร์มาต่อกันเป็นเชนสายยาวนะครับเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับโมโนเมอร์ก็คือเป็นโพลีเอทิเป็นเอทิลีนโมโนเมอร์เป็นเอทิลีนนะครับเอาเอทิลีนแต่ละเอทิลีนมาต่อกันเป็นสายยาวก็เรียกว่าเป็นโพลีเอทิลีนนะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์เป็นสารประกอบคาร์บอนนะครับที่มีมวลโมเลกุลสูงนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 นะครับก็จะประกอบด้วยหน่วยเล็กๆที่เรียกว่าเป็นโมโนเมอร์นะครับกรณี PE หรือโพลีเอทิลีนนะครับก็จะเกิดจากโมโนเมอร์ที่เป็นเอทิลีนส่วนกรณีที่เป็น PP นะครับหรือว่าโพลีโพรพิลีนก็จะเกิดจากโมโนเมอร์ที่เป็นโพรพิลีนเอทิลีนก็จะผลิตมาจากการเอา C2H6 หรืออีเทนนะครับมาแคร็กกิ้งนะครับเอามาให้ความร้อนนะครับให้กลายเป็นC2H4 ก็คือเอทิลีนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเอทิลีนมาเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันนะครับให้กลายเป็นโพลีเอทิลีนพวก PE โพลีเอทิลีนหรือ PP โพลีโพรพิลีนเราก็จะรู้จักกันในรูปของพลาสติกซึ่งนิยามของพลาสติกก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่ถูกขึ้นรูปแล้วนะครับพลาสติกจะเป็นโพลิเมอร์ที่ถูกขึ้นรูปแล้วนะเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดการอัดเป็นรูปต่างๆนะครับพลาสติกจะละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์นะครับบางชนิดแข็งบางชนิดไม่แข็งนะครับอย่างเช่น HDPE นะครับก็จะแข็งนะครับพวก LDPE หรือ LLDPE ก็จะไม่แข็งนะครับก็จะนิ่มแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายอย่างที่บอกสไลด์นี้จะพูดถึงโพลีเอทิลีนนะครับซึ่งจะแยกออกได้เป็น3ชนิดหลักๆนะครับ1ก็คือเป็น HDPEHigh density polyethylene 2ก็คือเป็น LDPE นะครับ Low density polyethylene 3ก็คือเป็น LLDPE นะครับ Linear low density polyethylene ซึ่งทั้ง HDPE LDPE แล้วก็ LLDPE จะจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกหมดเลยโดยเทอร์โมพลาสติกก็คือเป็นพลาสติกที่จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนแล้วก็จะแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิโดยเทอร์โมพลาสติกก็จะเกิดจากโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบโซ่ตรงนะครับกับแบบกิ่งนะครับก็คือจะมาจากโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบเส้นนะครับแบบเส้นก็คือเป็นแบบโซ่ตรงนะครับจะมีกิ่งน้อยนะครับแล้วก็แบบกิ่งนะครับแบบกิ่งก็จะมีกิ่งออกมาจากแบบเส้นนะครับที่เป็นโซ่ตรงมากกว่าปกตินะครับโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบเส้นกับแบบกิ่งนะครับเราจะจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกก็จะเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้นะครับแข็งนะครับถ้าโดนความร้อนก็จะหลอมหลอมถ้าโดนความเย็นก็จะแข็งนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือสามารถที่จะรีไซเคิลได้โดยโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบเส้นกับแบบกิ่งก็จะจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับแต่ถ้าโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบร่างแหนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซตนะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบร่างแหนะครับก็จะจัดเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตนะครับก็คือมันสามารถที่จะขึ้นรูปได้แค่ครั้งเดียวนะครับไม่สามารถรีไซเคิลได้นะเป็นพลาสติกที่คงรูปนะเมื่อได้รับความร้อนหรือความดันเพียงครั้งเดียวเมื่อแข็งตัวแล้วก็จะแข็งมากนะครับทนต่อความร้อนความดันนะครับโดนความร้อนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าโดนความร้อนมากๆก็จะไหม้กลายเป็นขี้เถ้าหรือชานะครับเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้นะครับถ้าอุณหภูมิสูงมากพอก็จะแตกไหม้กลายเป็นพวกขี้เถ้าหรือว่าชาแล้วก็ไม่สามารถนำมาหลอมเหลวใหม่ได้นะครับรีไซเคิลไม่ได้นะครับงั้นโพลิเมอร์เป็นโมเลกุลที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นแบบร่างแหนะครับจะจัดเป็นเทอร์โมเซตก็จะเป็นพวกสารประกอบของเบกาไลท์หรือว่าพวกเมลามีนนะครับก็จะเป็นโม
โมเลกุลของโพลิเมอร์จะมีการเชื่อมกันเป็นร่างแหนะครับก็จะจัดเป็นพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซตนะครับไม่สามารถรีไซเคิลได้ก่อนจะไป HDPE นะครับจะมาลงดีเทลเรื่องของโครงสร้างและก็สมบัติของโพลิเมอร์กันก่อนนะครับอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับโครงสร้างโพลิเมอร์จะแบ่งออกเป็น3แบบนะครับ1ก็คือเป็นโพลิเมอร์แบบเส้น2คือเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่ง3คือเป็นโพลิเมอร์แบบร่างแหนะครับโดยโพลิเมอร์แบบเส้นกับโพลิเมอร์แบบกิ่งก็จะเกิดเป็นพลาสติกที่เป็นเทอร์โมพลาสติกส่วนโพลิเมอร์ที่เป็นแบบร่างแหนะโครงสร้างโพลิเมอร์เป็นแบบร่างแหก็จะเกิดพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซตพลาสติกนะครับเทอร์โมพลาสติกก็สามารถที่จะนำมารีไซเคิลใหม่ได้ส่วนเทอร์โมเซตพลาสติกก็จะไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้โครงสร้างแล้วก็สมบัติของโพลิเมอร์แบบแรกคือ1ก็คือเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นนะครับหรือว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นเส้นตรงนะครับจะมีกิ่งก้านแตกออกมาจากความยาวของสายโซ่คาร์บอนหลักๆเนี่ยน้อยมากโพลิเมอร์แบบเส้นเนี่ยความหนาแน่นจะสูงมากนะครับโมเลกุลก็จะชิดกันมากนะครับโครงสร้างจะเรียงชิดกันมากความหนาแน่นสูงจุดความเร็วสูงนะครับมีลักษณะก็จะแข็งเหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆนะครับเนื่องจากมันเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นโครงสร้างแบบเส้นนะครับมันก็จะเป็นเส้นสามารถเรียงชิดติดกันได้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็จะสูงนะครับส่งผลให้ความหนาแน่นสูงนะครับจุดลมเหลวสูงมีลักษณะแข็งแล้วก็เหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆนะครับเนื่องจากมันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างสายโซ่ของโมเลกุลเนี่ยที่ดีเมื่อได้รับความร้อนก็จะอ่อนตัวแล้วก็จะแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำนะครับก็จะจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกอย่างที่บอกโพลิเมอร์แบบเส้นเนี่ยสายโซ่จะเรียงชิดกันได้มากนะครับเมื่อเรียงชิดกันได้มากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลก็จะมีค่ามากนะครับก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่แข็งแรงมีความเหนียวกว่าโครงสร้างอื่นๆนะครับแข็งและก็มีสีขุ่นตัวอย่างของโพลิเมอร์แบบเส้นก็คือเช่น HDPE นะครับ High Density Polyethylene รวมถึง LLDPE ด้วยนะครับ Linear Low Density Polyethylene เนื่องจาก LLDPE หรือ Linear Low Density Polyethylene เนี่ยมันมีกิ่งเยอะก็จริงแต่กิ่งมันความยาวไม่มากนะครับเรายังสามารถจัดว่าเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นได้อยู่แบบที่2จะเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับก็คือโครงสร้างแบบนี้ก็จะมีความหนาแน่นต่ำนะครับแล้วก็จะต้องแตกกิ่งออกมาจากคาร์บอนโซ่หลักเนี่ยเป็นชุดคาร์บอนไม่น้อยกว่า 4-5 ตัวนะครับถ้าโมเลกุลของคาร์บอนสายหลักนะครับแล้วมีการแตกกิ่งออกมาเป็นชุดของคาร์บอนไม่น้อยกว่า 4-5 ตัวจะจัดเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งนั่นแปลว่า LLDPE หรือ Linear Low Density Polyethylene ถ้าสายโซ่หลักแล้วมีการแตกกิ่งออกมาของคาร์บอนเป็นชุดไม่น้อยกว่า 4-5 ตัว LLDPE ตัวนั้นก็จะจัดเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งได้นะครับเนื่องจากมันมีการแตกกิ่งออกมาทำให้โครงสร้างของมันไม่สามารถเรียงชิดกันได้เท่ากับแบบเส้นนะครับเท่ากับโพลิเมอร์แบบเส้นเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์แบบกิ่งเนี่ยโครงสร้างของแต่ละสายโซ่มันเรียงชิดกันได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็โครงสร้างแบบนี้ก็จะมีความหนาแน่นต่ำนะครับเนื่องจากความหนาแน่นต่ำทำให้มันสามารถที่จะมีช่องว่างให้มันยืดหยุ่นได้เนื่องจากมีโซ่แตกออกไปจากโซ่หลักทำให้โมเลกุลไม่สามารถจัดเรียงตัวชิดกันได้นะครับจุดเดือดจุดเหลวก็จะต่ำกว่าแบบเส้นนะครับต่ำกว่าโพลิเมอร์แบบเส้นตัวอย่างของโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับเช่น LDPE นะครับ Low Density Polyethylene นะครับตัวนี้ LDPE เป็นพลาสติกที่ค้นพบตัวแรกของโลกนะครับ LDPEความหนาแน่นก็จะต่ำนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นดีมากเนื่องจากมีช่องว่างในโมเลกุลเยอะนะครับโพลิเมอร์แบบกิ่งก็จะมีความเหนียวที่ลดลงนะครับแต่ว่าจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับยืดหยุ่นดีมากเนื่องจากความหนาแน่นต่ำนะครับถ้าเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งตัวอย่างก็เป็น LDPE นะครับที่ค้นพบตัวแรกของโลกรวมถึง LLDPE ถ้ากิ่งนะครับมันยาวออกมาเนี่ยเป็นชุดของคาร์บอนไม่น้อยกว่า 4-5 ตัวก็จัดเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งได้3เป็นโพลิเมอร์แบบร่างแหเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากโพลิเมอร์แบบเส้นหรือแบบกิ่งมาเชื่อมต่อกันเป็นร่างแหนะครับโดยสายโซ่ที่ยึดกันระหว่าง2เชนที่เป็นโซ่หลักของคาร์บอนนะครับจะยึดกันด้วยแรงภายในนะครับถ้าพันธะเชื่อมระหว่างโซ่หลักมีน้อยก็จะพอยืดหยุ่นได้บ้างแต่ถ้าเชื่อมพันธะเชื่อมระหว่างโซ่หลักมีมากก็จะยืดหยุ่นไม่ได้นะครับก็จะแข็งไม่ยืดหยุ่นนะครับเช่นพวกเบกาไลท์นะครับแล้วก็โพ
พลิเมอร์แบบร่างแหก็จะจัดเป็นเทอร์โมเซตนะพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซตส่วนพลิเมอร์แบบกิ่งเมื่อกี้นะครับก็จะจัดถ้าเป็นพลาสติกก็จะจัดเป็นพลาสติกที่เป็นเทอร์โมพลาสติกตัวโพลิเมอร์แบบร่างแหเนี่ยกิ่งแต่ละกิ่งก็จะเชื่อมกันด้วยแรงภายในนะครับยิ่งมีการเชื่อมกันนะครับกิ่งที่เชื่อมกันระหว่างโพลิเมอร์แบบเส้นหรือโพลิเมอร์แบบกิ่งเนี่ยที่เอามาเชื่อมกันเนี่ยกิ่งที่มันเชื่อมกันเนี่ยถ้ามันเชื่อมกันเยอะนะครับมันก็จะแข็งไม่ยืดหยุ่นนะพวกเบกไลท์หรือเมลามีนนะครับเป็นต้นมันจะยึดกันด้วยแรงภายในนะครับโซ่ที่มาเชื่อมระหว่างโซ่หลักจะเป็นโซ่ที่ยึดกันด้วยแรงภายในนะครับกิ่งแต่ละกิ่งก็จะเชื่อมกันด้วยแรงภายในนะครับเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์แบบร่างแหเนี่ยเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากนะครับยืดหยุ่นไม่ค่อยได้แล้วก็จะจัดถ้าเป็นพลาสติกนะครับก็จะจัดเป็นพลาสติกที่เป็นเทอร์โมเซตเพราะฉะนั้น PE หรือโพลีเอทิลีนที่เราพูดถึงนะครับถ้าเป็น HDPE ก็จะจัดเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นนะครับเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับถ้าเป็น LDPE ก็จะจัดเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับ LDPE โครงสร้างก็จะเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งนะเป็นโพลิเมอร์ที่ค้นพบตัวแรกของโลกนะครับก็จะจัดเป็นเทอร์โมพลาสติกส่วน LLDPE นะครับก็จะก้ำกึ่งนะครับอยู่ระหว่างโพลิเมอร์แบบเส้นกับโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับก็จะก้ำกึ่งนะครับระหว่าง HDPE กับ LDPE ส่วน PP หรือโพลีโพรพิลีนก็จะจัดเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นโดยถ้าเป็นกรณีของ PP หรือโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะครับโมโนเมอร์ก็จะเป็นโพรพิลีนนะครับโพรพิลีนแต่ละโพรพิลีนก็จะมาเชื่อมต่อเกิดโพลิโมไรเซชันกลายเป็น PP หรือโพลีโพรพิลีนนะครับมันจะจัดเป็นโพลิเมอร์ที่โมเลกุลอยู่ห่างกันนะครับก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่มีความใสมากขึ้นเนื่องจากโซ่หลักมันเป็น CS2 นะครับขีด CH แล้วมีขีด CS3 เกิดขึ้นนะครับ CS3 ตัวนั้นจะเป็นกิ่งที่ทำให้แต่ละสายโซ่ของโมเลกุลของคาร์บอนเนี่ยมันเรียงชิดกันได้ไม่ดีนะครับก็โพลิเมอร์ก็จะมีโมเลกุลแต่ละเส้นเนี่ยอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลอยู่ห่างกันมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นนะครับแต่ว่าโพลิเมอร์มันมีโมเลกุลอยู่ห่างกันมากขึ้นมันก็จะเป็นโพลิเมอร์ที่มีความใสมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น PP ก็จะใสแล้วก็ PP เนี่ยมันคล้าย PE นะครับโพลีโพรพิลีนมันจะคล้ายโพลีเอทิลีนนะครับแต่มันจะแข็งกว่าแล้วก็ใสมากกว่า PE ทุกชนิดHigh density polyethylene หรือ HDPE นะครับหรือเรียกอย่างนึงว่าเป็น polyethylene high density นะครับหรือว่าเป็น PEHD นะครับเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับที่ผลิตจากโมโนเมอร์ก็คือเอทิลีนนะครับเอาเอทิลีนมาเกิดปฏิกิริยา polymerization นะครับก็กลายเป็น polyethylene นะครับ HDPE จะถูกใช้ในการผลิตพลาสติกพวกขวดนะครับแล้วก็เป็นพวก corrosion resistant piping นะครับก็คือพวก piping ที่ทนการ corrosion หรือการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีนะครับ HDPE มันสามารถที่จะรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็มี Resin Identification Code นะครับก็คือเลข2นะครับ Hazard Number 2นะครับเป็น Resin Identification Code นะครับถ้าดูตามรูปข้างล่างนะครับก็ล่างขวานะครับก็จะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์เลข2นะครับแล้วก็คล้ายๆสามเหลี่ยมอยู่เลข2อยู่ข้างในสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เขียนข้างล่างว่า HDPE นั่นแปลว่า HDPE มี Resin Identification Code คือเลข2นะครับและสามารถรีไซเคิลได้ถ้าดูรูปล่างซ้ายนะครับ HDPE นะครับ High Density Polyethylene ก็คือโค้ดเลข2นะครับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก็คือพวกขวดต่างๆนะครับก็จะมีความแข็งแล้วก็สีก็จะขาวขุ่นนะครับจะเป็นสีขุ่นไม่ใสนะครับหรือถ้าเราเติมพวก Master Bed นะครับพวกเม็ดสีลงไปผสมกับพลาสติกก็จะได้เป็นพลาสติกนะครับดังรูปกลางนะครับไว้ใส่ของนะครับก็จะแข็งนะครับแล้วก็มีสีเนื่องจากเราใส่มาสเตอร์แบตที่เป็นเม็ดสีนะครับลงไปผสมกับพลาสติกนะครับรูปกลางก็จะเป็นตัวอย่างของ HDPE ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็คือพวกถังพลาสติกไว้ใส่ของ HDPE นะครับก็นิยมเอามาทำพวกถุงร้อนนะแบบขุ่นนะครับหรือถุงไฮเดนนะครับโดยเนื้อถุงร้อนก็จะเนื้อถุงร้อนแบบขุ่นเนี่ยก็จะมี2ลักษณะก็คือมันขุ่นมัวนะสามารถเห็นสินค้าได้ลางๆแล้วก็เมื่อผสมกับมาสเตอร์แบตสีต่างๆก็จะได้เนื้อถุงสีนั้นๆนะครับคุณสมบัติมันก็คือแข็งแล้วก็เหนียวนะครับถุง HDPE หรือว่าถุงร้อนแบบขุ่นเนี่ยโด
ถุงจะมีคุณสมบัติทนต่อความร้อนได้ประมาณ100องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ทนความเย็นได้ประมาณ0องศาเซลเซียสนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นถุงร้อนแบบขุ่นนะครับเนื้อถุงก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับแล้วก็ขุ่นนะครับทำให้มีความแข็งแรงเหนียวรองรับน้ำหนักสินค้าได้ดีนะครับถุงมันก็จะรองรับน้ำหนักสินค้าได้ดีแต่ว่ามันจะไม่เหมาะกับการแช่ในพวกช่องฟรีซนะครับและนำไปบรรจุเพื่อถนอมอาหารแล้วก็เอาไปแช่ในช่องฟรีซนะครับหรือว่าเอาไปใช้กับอุณหภูมิต่ำๆนะครับมันก็จะไม่เหมาะนะครับโครงสร้างมันก็จะทนอุณหภูมิต่ำไม่ได้ต่อมาเป็น LDPE นะครับเป็น Low Density Polyethylene LDPE หรือ Low Density Polyethylene นะครับโครงสร้างก็จะเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับก็จะมีความหนาแน่นต่ำแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับแต่ว่ามีความเหนียวที่ลดลงเขาบอกว่ามันก็จะเป็นเทอร์โมพลาสติกเหมือนกันนะครับที่เกิดจากโมโนเมอร์ที่เป็นเอทิลีนเหมือนกันนะครับแต่ว่ากระบวนการผลิตแตกต่างกันนะครับเกิดมาเป็น LDPE นะครับมันเป็น first gate ของโพลีเอทิลีนนะครับก็คือเป็นเกตแรกหรือว่าเป็นชนิดแรกของโพลีเอทิลีนที่ผลิตขึ้นมานะครับก็จะเป็นชนิด LDPE นะครับเพราะฉะนั้น LDPE เป็นโพลิเมอร์ตัวแรกของโลกอย่างที่บอกมันคือโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับถ้าดูรูปล่างซ้ายนะครับมันก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่เป็นคาร์บอนโซ่หลักนะครับในแนวนอนแล้วก็มีแตกกิ่งขึ้นไปข้างบน2กิ่งข้างล่างอีก3กิ่งข้างล่างอีก2กิ่งนะครับข้างบน2กิ่งข้างล่าง2กิ่งแล้วแต่ละกิ่งก็จะมีแตกในแตกคาร์บอนออกไปนะครับแตกกิ่งออกไปในแต่ละกิ่งย่อยๆอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแต่ละโมเลกุลของ LDPE นะครับมาเรียงกันมันก็จะชิดกันไม่ได้นะครับก็จะเกิดเป็น LDPE หรือว่า Low Density Polyethylene นะครับความหนานั้นก็จะต่ำก็คือ LDPE โครงสร้างมันนะครับจะมีกิ่งแตกออกไปเยอะนะครับแล้วก็ในแต่ละกิ่งที่แตกออกไปเนี่ยก็จะมีกิ่งย่อยๆในกิ่งที่แตกออกไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เนื่องจากโมเลกุลมันเรียงชิดกันได้ไม่ดีนะครับทำให้ LDPE จะมีความใสนะครับแล้วก็ LDPE เป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับสามารถนำมารีไซเคิลได้นะครับถ้าดูรูปบนขวานะครับก็จะมี Resin Identification Code นะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็มีเขียน LDPE ข้างล่างนะครับสัญลักษณ์วนขวานี้ก็คือสามารถรีไซเคิลได้แล้วก็ถ้าดูรูปล่างขวานะครับเป็นเอฟเฟกต์ของ Branching on Density นะครับที่เราพูดไปแล้วก็คือHDPEนะครับโครงสร้างก็จะเป็นแบบเส้นหรือแบบลิเนียนะครับก็คือเป็นเชนหลักนะครับแทบไม่มีกิ่งเลยนะเวลาเอามาเรียงติดกันก็จะหนาแน่นมากนะครับส่วนถ้าเป็น LDPE นะครับก็จะเป็นลองบรันช์นะครับกิ่งก็จะมีการแตกออกไปจากโซ่หลักที่ยาวนะครับมากขึ้นแล้วก็กิ่งที่แตกออกไปจากโซ่หลักก็จะมีกิ่งแตกย่อยออกไปอีกเรื่อยๆนะครับส่งผลให้มันเป็นลองบรันช์นะครับทำให้มันมีความหนาแน่นต่ำนะก็จะเป็นโครงสร้างของ LDPE ส่วนถ้าเป็น LLDPE นะครับ Linear Low Density Polyethylene นะครับก็เหมือนกับเอา HDPE มานะครับแต่ว่าจะมีกิ่งค่อนข้างเยอะแต่แต่ละกิ่งเนี่ยจะเป็นกิ่งที่สั้นนะครับก็เป็น Short Branch นะครับก็คือจะมีกิ่งแตกออกมาจากโซ่หลักที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่แตกออกมาแล้วแต่ละกิ่งจะเป็น Short Branch ก็คือกิ่งที่แตกออกมาสั้นๆนะครับไม่ยาวเหมือน LDPE นะครับรูปล่างขวาก็จะโชว์โครงสร้างของ HDPE ที่เป็นแบบลิเนียนะครับหรือว่าเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นแล้วก็ LDPE ที่เป็นลองบรันช์นะครับเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งแล้วก็เป็น LLDPE นะครับช็อตบรันช์นะครับก็ก้ำกึ่งนะระหว่างโพลิเมอร์แบบเส้นกับโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับความยาวของบรันช์นะครับว่าถ้ามันมีการแตกกิ่งออกมาเป็นคาร์บอนไม่น้อยกว่า 4-5 ตัวก็จะจัดเป็นโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับแต่ว่าถ้ามันสั้นๆมากกว่านั้นก็จะจัดเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นความหนาแน่นของ LLDPE ก็จะอยู่ระหว่าง HDPE กับ LDPE นะครับความหนาแน่นของ LLDPE ก็จะน้อยกว่า HDPE แต่ว่าจะมากกว่า LDPE ตัว LDPE ก็จะนิยมเอามาใช้ทำพวกถุงเย็นนะครับตัวถุงเย็นก็จะมีความใสแล้วก็มีคุณสมบัติทนต่อความเย็นค่อนข้างดีนะครับดีกว่า HDPE แล้วก็เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำนะครับ
ทําให้มันมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะมันมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลนะทําให้มันสามารถยืดหยุ่นได้นะแต่ว่าความเหนียวจะน้อยกว่า HDPE LDPE ก็จะมีความนิ่มนะครับแล้วก็ใสกว่า HDPE แต่ว่าจะมีความเหนียวน้อยกว่า HDPE นะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีแต่ความใสนะครับจะใสไม่เท่า PP หรือว่าโพลีโพรพิลีนนะครับส่วนความเหนียวหรือความแข็งแรงทนทานก็จะน้อยกว่า HDPE นะครับที่มันเรียกว่าเป็นถุงเย็นเนื่องจาก LDPE มันทนความร้อนได้ไม่มากนะครับแต่ว่าทนความเย็นได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทนสารเคมีได้ดีนะครับก็เอามาทำพวกถุงเย็นหรือว่าพวกขวดน้ำเกลือทีนี้มาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก LDPE นะครับเริ่มที่รูปบนซ้ายนะครับก็จะเป็นขวดพลาสติกนะครับใส่เจลข้างในนะครับอันนี้ก็ทำจาก LDPE นะครับจะเห็นว่ามีเรซิน Identification Code เป็นเลข4แล้วก็รีไซเคิลได้นะครับรูปล่างซ้ายนะครับก็จะค่อนข้างใสนะครับก็คือพวกบอทเทิลหรือขวดต่างๆนะครับที่ทำจาก LDPE นะครับรูปกลางก็จะเป็นถุงซิปล็อกนะครับแล้วก็รูปขวาก็จะเป็นคล้ายๆกับโฟมนะครับที่ทำจาก LDPE นะครับใช้การกระแทกเราสามารถผสมพวกมาสเตอร์แบตหรือว่าเม็ดพลาสติกสีลงไปกับ LDPE เพื่อทำให้เป็นสีต่างๆได้นะครับสไลด์นี้ก็จะแสดงตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นproduct ที่ใช้กันที่ทำมาจาก LDPE ชนิดสุดท้ายนะครับของโพลีเอทิลีนนะครับก็คือเป็น LLDPE นะครับเป็น Linear Low Density Polyethylene นะครับมันก็จะเป็นโซ่นะครับของ Linear Polymer นะครับของโพลีเอทิลีนนะครับโดยที่จะมี Significant Numbers of Short Branch นะครับก็คือจะมีบรานช์หรือว่ากิ่งแตกออกมาเยอะนะครับแต่ว่าความยาวจะสั้นแล้วก็เขาบอกว่า Linear Low Density Polyethylene หรือว่า LLDPE เนี่ยนะครับจะมีสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างที่แตกต่างออกไปจากพวก LDPE ทั่วไปนะครับตรงที่มัน Absence Long Chain Branching นะครับก็คือมันไม่มีกิ่งนะครับที่มีความยาวมากเพียงพอเหมือน LDPE นะครับกิ่งมันจะมีหลายกิ่งนะครับแต่ว่าแต่ละกิ่งก็จะเป็น Short Branch หรือว่ากิ่งที่สั้นเพราะว่ามันขาดหายหรือว่าไม่มี long chain branching นะครับก็คือกิ่งแต่ละกิ่งมันจะมีหลายกิ่งแต่แต่ละกิ่งความยาวที่แตกออกไปมันจะสั้นนะครับก็เลยจัดเป็น LLDPE นะครับถ้าดูรูปล่างซ้ายอีกทีนึงนะครับก็เห็นว่า HDPE ก็จะแทบเป็นเส้นตรงเลยนะครับจะมีกิ่งน้อยมากนะครับส่วนถ้าเป็น LDPE นะครับก็จะเป็นกิ่งแล้วก็มีการแตกกิ่งออกไปที่ยาวนะครับโดยกิ่งที่ถูกแตกออกไปนะครับก็จะมีการแตกกิ่งออกไปได้อีกนะครับกิ่งก็จะมีกิ่งย่อยๆแตกออกไปได้อีกนะครับและแต่ละกิ่งก็จะมีความยาวที่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มันเป็นความหนาแน่นต่ำนะครับ LDPE แล้วก็ยืดหยุ่นได้นะครับส่วนความหนาแน่นที่อยู่ระหว่าง HDPE กับ LDPE นะครับก็คือ LLDPE นะครับก็คือเป็นโมเลกุลที่เป็นโพลิเมอร์ที่เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีกิ่งแตกออกไปหลายๆกิ่งนะครับแต่แต่ละกิ่งก็จะมีความสั้นนะครับไม่ยาวนะครับก็จะเป็น LLDPE นะครับ Resin Identification Code ของ LLDPE ไม่มีนะครับก็จะจัดเป็นเลข7นะครับก็คือ Author นะครับก็คืออื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับอย่าง2ก็จะเป็น HDPE นะครับ4ก็จะเป็น LDPE แต่ว่า LLDPE เนี่ยไม่มีตัวเลขระบุก็จะจัดอยู่ในรูปของพลาสติกที่รีไซเคิลได้ก็จะเป็น7นะครับเป็นเทอร์โบพลาสติกก็คือรีไซเคิลได้ก็จะเป็นเลข7จัดเป็นออเทอร์นะครับอื่นๆ LLDPE นะครับก็จะนิ่มกว่า LDPE อีกนะครับแล้วก็ใสกว่า LDPE ด้วยนะครับคุณสมบัติหลักๆก็จะอยู่ระหว่าง LDPE กับ HDPE นะครับจะมีความนิ่มรวมถึงความเหนียวที่มากกว่าLDPE แล้วก็ HDPE ด้วยนะครับใช้ทำพวกฟิล์มนะครับถ้าดูรูปกลางนะครับก็จะเป็นพวกฟิล์มใสนะครับฟิล์มพลาสติกใสนะครับรูปกลางนะครับก็ทำมาจาก LLDPE นะครับอาจจะไว้บรรจุหรือห่ออาหารอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทำฟิล์มทำถุงใส่ของนะครับมันจะใสมากกว่า LDPE อีกนะครับ
ถ้า LLDPE เอามาทำเป็นถุงนะครับก็คือจะเรียกว่าเป็นถุง LLDPE นะครับตัวถุงก็จะมีลักษณะใสมากที่สุดนะครับแล้วก็มีความเหนียวกว่า LDPE แล้วก็ HDPE ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการทนต่อความเย็นก็จะทนต่อความเย็นได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าจะเปรียบเทียบความเหนียวของถุงนะครับก็คือ LLDPE จะเหนียวกว่า HDPE นะครับ HDPE ก็จะเหนียวกว่า LDPE นะครับแล้วก็ LDPE ก็จะเหนียวกว่าพวก PP นะ polypropylene ที่จะพูดถึงในสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าดูความใสของถุงนะครับก็คือ PP หรือ polypropylene ใสมากกว่า LLDPE นะครับ LLDPE ก็จะใสมากกว่า LDPE LDPE ก็จะใสมากกว่า HDPE นะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยสรุปก็คือถ้าดูแค่ความเหนียวนะครับของถุงนะครับก็คือ LLDPE จะเหนียวมากกว่า HDPE นะครับมากกว่า LDPE มากกว่า PP นะครับส่วนถ้าดูความใสของถุง PP จะมากกว่า LLDPE มากกว่า LDPE แล้วก็มากกว่า HDPE ต่อมาจะดู polypropylene นะครับหรือว่าเป็น PP นะครับโพลีโพรพิลีนหรือว่า PP นะครับก็เกิดจากโมโนเมอร์นะครับก็คือโพรพิลีนนะครับโพรพิลีนก็จะมาเกิดปฏิกิริยาโพลิโมไรเซชันต่อกันเป็นโพลีโพรพิลีนนะครับก็จัดเป็นเทอร์โมพลาสติกที่มีโครงสร้างแบบเส้นหรือว่าลิเนียร์ PP หรือโพลีโพรพิลีนนะครับจะมีคุณสมบัติคล้ายกับ PE ก็คือโพลีเอทิลีนนะครับแต่ว่าจะแข็งกว่าแล้วก็ใสกว่าแล้วก็ PP นะครับเข้าไมโครเวฟได้นะครับทนความร้อนได้ดีกว่า PE หรือโพลีเอทิลีนทุกตัวแล้วก็จัดเป็นโพลิเมอร์แบบเส้นนะครับก็คือเป็นโพลิเมอร์ที่โมเลกุลมันอยู่ห่างกันเนื่องจากมันมีขีดเสียสามนะครับออกมานะครับทำให้โมเลกุลมันชิดกันมากไม่ได้นะครับก็จะมีความใสมากขึ้น PP นะครับนิยมเอามาทำเป็นถุงร้อนแบบใสนะครับเนื่องจากมันทนความร้อนได้ดีนะครับถ้า PP เอามาทำถุงร้อนแบบใสเนี่ยตัวถุงร้อนก็จะมีลักษณะใสนะครับแล้วก็เป็นบันวาวนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติในการทนความร้อนได้ประมาณ100องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทนต่อความเย็นได้นะก็คือแช่แข็งไม่ได้นะครับเนื่องจากมันจะทำให้ตัวถุงร้อนแบบใสหรือ PP เนี่ยมันกรอบแล้วก็เปราะแตกง่ายถ้าโดนความเย็นเยอะๆนะครับถุงพวกนี้ก็เป็นถุงที่เหมาะสำหรับการใส่อาหารที่ร้อนนะครับจนถึงจุดเดือดพวกถุงใส่แกงต่างๆนะครับก็จะใช้ถุง PP หรือว่าถุงร้อนแบบใสเอามาทำแล้วก็ PP นิยมนำมาทำเป็นพลาสติกสำหรับใช้งานในทางการแพทย์นะครับหรือว่าในห้องปฏิบัติการนะเพราะทนต่อความร้อนได้สูงมากกว่า PE ด้วยนะครับ PP ยังถูกนำไปผลิตเป็นพวกฉนวนไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ทนต่อสารเคมีได้ดีนะครับ PP นิยมมาผลิตเป็นพวกถุงร้อนแบบใสนะครับฟิล์มใสกระสอบข้าวภาชนะบรรจุสารเคมีแล้วก็พวกกระเป๋าเดินทางแล้วก็สรุปอีกครั้งนะครับถ้าดูความเหนียวของถุงนะครับก็คือ LLDPE จะมากกว่า HDPE มากกว่า LDPE แล้วก็มากกว่า PP นะครับแต่ถ้าดูความใสของถุงเนี่ย PP จะใสมากที่สุดนะครับความใสของถุงก็คือ PP จะมากกว่า LLDPE มากกว่า LDPE มากกว่า HDPE แล้วก็ไม่นิ่มนะครับก็จะมีความแข็งแล้วก็แข็งกว่า PE ด้วยนะครับแข็งกว่า PE ทุกชนิดนะครับถ้าดูตามสไลด์เขาก็บอกว่าโพลีโพรพิลีนหรือว่า PP เนี่ยก็คือจะรู้จักกันในรูปของโพลีโพรพีนนะครับก็จะเป็นเทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์นะครับที่ใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับในหลายๆแอปพลิเคชันนะครับก็คือเอาไปใช้ในเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับมันถูกผลิตขึ้นนะครับจากโพลิโมไรเซชันนะครับจากโมโนเมอร์ที่เป็นโพรพิลีนมาต่อกันแล้วก็ property ของ PP เนี่ยสมบัติของ PP ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซิมิลาร์หรือว่าเหมือนกับพวก PE นะครับก็คือโพลีเอทิลีนนะครับแต่มันจะมีความแข็งกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ more heat resistant นะครับทนต่อความร้อนได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้น PP ก็จะทนความร้อนได้ดีกว่าพวก PE นะครับเพราะฉะนั้นถุงร้อน PP ก็จะทนความร้อนได้ดีกว่า
HDPE ที่เป็นถุงร้อนแบบขุ่นโพลีโพรพิลีนนะครับเป็น second most widely product commodity plastic นะครับก็คือเป็นพลาสติกนะครับที่เป็นที่ใช้งานได้หลากหลายนะครับเป็นอันดับ2นะครับก็คือรองจากโพลีเอทิลีนนะครับก็คือ PP เนี่ยเป็นพลาสติกที่มีการใช้งานได้หลากหลายนะครับเอามาใช้งานเป็นที่นิยมนะครับใช้งานในแอปพลิเคชันประเภทต่างๆได้หลากหลายนะครับเป็นอันดับที่2นะครับรองจากพวก PE นะครับโพลีเอทิลีนชนิดต่างๆแล้วก็ถูกใช้ในพวกแพ็กเกจจิ้งนะครับหรือว่าการบรรจุสิ่งของนะครับก็จะใช้ PP เป็นตัวทำรูปข้างล่างนะครับก็จะแสดง PP หรือโพลีโพรพิลีนนะครับในแต่ละเชนนะครับก็จะเป็น CH2-CH3-CH2-CH3 เชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นแต่ละเชนนะครับก็เห็นว่ามีกิ่งของ CH3 ยื่นออกมานะทำให้แต่ละเส้นของโพลิเมอร์ไม่สามารถเข้าไปชิดกันได้นะครับก็จะมีความห่างกันทำให้มันเกิดความใสนะครับแล้วก็ไม่ตกผลึกนะครับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่าง product ต่างๆนะครับของโพลีโพรพิลีนนะครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับโพลีโพรพิลีนนะครับก็จะมี resin identification code ก็คือเลข5นะครับก็จะเหมือนรูปบนซ้ายนะครับก็จะมีเลข5อยู่ภายในลูกศร3ลูกศรนะครับคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับก็คือความหมายคือรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็เขียนข้างล่างว่าเป็น PP นะครับเพราะฉะนั้น PP ก็คือจะมี Resin Identification Code นะครับก็คือเลข5แล้วก็สามารถรีไซเคิลได้เพราะว่าเป็นเทอร์โมพลาสติกรูปกลางนะครับก็จะเป็นพวกหลอดทดลองนะครับที่ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบนะครับก็จะใส่แล้วก็ทำมาจาก PPรูปขวานะครับก็คือพวกกล่องพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารนะครับหรือว่าบรรจุสารต่างๆนะครับก็ทำมาจาก PP นะครับแล้วก็พวกขวดแชมพูหรือขวดยาสระผมนะครับก็ทำมาจาก PP นะครับถ้ามันไม่ใส่แปลว่ามันผสมพวกมาสเตอร์แบตที่เป็นเม็ดพลาสติกสีลงไปกับพลาสติกนั้นๆนะครับทำให้ PP มีสีต่างๆเกิดขึ้นแต่ PPเพียวๆของมันก็คือจะมีความใสอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับพวกกล่องบรรจุอาหารที่ทำจากพลาสติกนะครับกล่องใส่สารต่างๆหรือว่าพวกขวดแชมพูขวดยาสระผมต่างๆพวกนี้ก็ทำจาก PP นะครับตามรูปบนขวารูปล่างซ้ายนะครับก็คือพวกขวดนมเด็กนะครับขวดนมเด็กก็ทำมาจากพลาสติกที่เป็น PP เหมือนกันหรือว่าจะเป็นรูปล่างขวาก็คือรูปเก้าอี้นะครับที่เห็นเก้าอี้สีแดงนะครับตัวสีแดงทั้งหมดก็คือเป็นมาสเตอร์แบตที่ผสมเป็น PP นะครับที่ผสมมาสเตอร์แบตที่เป็นเม็ดพลาสติกสีนะครับมาสเตอร์แบตที่เป็นเม็ดพลาสติกสีผสมกับ PP เข้าไปนะครับทำให้PP มีสีนะครับกรณีนี้ก็เป็นสีแดงนะครับตัวสีแดงทั้งหมดที่เป็นเก้าอี้นะครับก็ทำมาจาก PP นะครับส่วนตัวขาเก้าอี้ก็ทำมาจากสเตนเลสสตีลนะครับกรณีนี้ PP ที่เป็น product ก็คือต้องดูที่นั่งแล้วก็พนักพิงนะครับที่ทำมาจาก PP นะครับส่วนขาเก้าอี้ก็เป็นสเตนเลสสตีลธรรมดานะครับไม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจาก PP สไลด์นี้ก็แสดงตัวอย่างคร่าวๆนะครับถึง product หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่ทำมาจาก PP หรือโพลีโพรพิลีนทีนี้ถ้าพูดถึง resin identification code นะครับก็จะมีทั้งหมดNumber นะครับก็คือ Resin Identification Code หรือ Resin Identification Number เนี่ยจะมีทั้งหมด7 Number นะครับถ้าเป็นเลข1นะครับก็คือ PET นะครับหรือว่าเป็นพลาสติกที่เป็นเพชรนะครับ PET ก็คือ Polyethylene Terephthalate นะครับหรือว่าดาคอนหรือ Toluene ก็จะมี Resin Identification Number เป็น1นะครับถ้าเป็นเลข2ก็คือที่พูดไปแล้วนะก็คือเป็น HDPE ถ้าเป็นเลข3นะครับก็คือเป็น PVC ก็คือ Polyvinyl Chloride เลข4ก็พูดไปแล้วนะครับก็คือเป็น LDPE นะครับเลข5ก็พูดไปแล้วนะครับก็คือเป็น PP หรือ Polypropylene เลข6ก็จะเป็น PS ก็คือ Polystyrene นะพวกโฟมนะครับเป็นพลาสติกที่ทำโฟม
แล้วก็เลข7ก็พูดไปแล้วในกรณีของ LL DPE นะครับก็จะเป็น Author หรือว่าอื่นๆนะครับทั้ง7ตัวนี้ก็จะ define ชนิดของพลาสติกนะครับซึ่ง recycle ได้ทั้งหมดนะครับทั้ง7ชนิด